ล้วพวกที่หนึ่งมีชื่อว่าวงวนรอบครับโอเคทางขวาทางบนทางขวาบนครับทางซ้ายตัวเล็กโอ้โหตัวใหญ่ตรงนี้ครับโอเคทางขวาภารกิจแรกผ่านไปแต่ฮันเตอร์กิจในของเรานี่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงเลยความรู้สึกตอนนี้เป็นไงบ้างครับก็หอบครับเป็นการวอร์มกล้ามเนื้อที่ดีเหมือนกันผมคิดว่าน่าจะจบแต่เมื่อกี้แล้วนะถ้ากลับบ้านนะแต่เมื่อกี้เป็นการแค่วอร์มเท่านั้นภารกิจแรกกิจทำได้นะครับภารกิจที่2มีชื่อว่าปีนหน้าผาใน5นาทีไม่ใช่หัวข้อนะครับทีมงานบอกว่านี่แหละคือชื่อภารกิจปีนหน้าผาใน5นาทีหลานผม8ขวบเขียนได้เหมือนกันเลยครับปีนหน้าผา5นาทีคุณต้องปีนจากจุดละต่ำสุดไปถึงจุดสูงสุดเอาเท่าศูนย์เท่าไหร่ที่คุณทำได้ไปใน5นาทีแล้วกันแล้วก็ลงมาเปิดโอกาสให้2ครั้งเอาครั้งที่สูงที่สุดก็แล้วกันโอ้โหจะเอา2ครั้งครั้งเดียวแล้วแต่ก็ต้องเอา2ครั้งพร้อมไหมพร้อมครับถ้าเกิดพร้อมแล้วทีมงานครับลุยครับเล่นง่ายนะฮะเดี๋ยวพอขึ้นไปแล้วจะไม่เห็นอะไรเลยเราจะไม่เห็นอะไรเลยเอาละครับภารกิจที่2ปีนหน้าผาใน5นาทีนะครับกำลังจะนี่เช็คแบตใช่ไหมโอเคใช่ไหมแล้วเมมโมรี่การ์ดโอเคใช่ป่ะอาจจะต้องมีเปลี่ยนนะเฮ้ยไฟสปอตไลท์มันแรงตาน้องหรือเปล่าผมยังไม่ไหว2 1เริ่มครับเอาละเว้ยพระเอกผมนะตอนนี้ละครอยู่2เรื่องขึ้นหน้าเขาให้พ่วงเลยครับขอรอบเดียวได้ไหมฮะ สองรอบมีตายแน่เมื่อกี้มีฟาวมีตรงไหนไหมครับต้องทำใหม่ไม่มีเลยนะกี่นาทีครับครับนี่จิกเดนัยใช้เวลาไป1นาที29วินาทีสุดยอดมากพอมาบอกว่า5นาทีเนี่ยเราคิดว่าจะทำได้หรือเปล่าตอนนั้นก็ยังลุ้นๆแต่ก็พยายามที่จะวางแผนก่อนขึ้นว่าเราจะจับตัวนี้โหนตัวนี้แล้วก็ส่งตัวไปในทางทิศทางไหนเงี้ยก็ทำออกมาได้เกินคาดก็รู้สึกว่าเฮ้ยโอเคมันเป็นอะไรที่แบบสนุกเหมือนกันเพราะทุกอย่างเวลามีอะไรที่มันท้าทายแล้วเราสามารถทำได้เนี่ยมันก็เป็นทำให้เราแบบมีกำลังใจที่จะทำแล้วเราก็รู้สึกว่ามันสนุกคุณจะพักราชการที่ชั่วโมงนึงนะครับเก็บใช้ไปหนึ่งนาทีกว่าที่เหลืออีก40นาทีอ่ะจะเป็นผมจากจุดนี้ขึ้นไปทางด้านบนพร้อมครับไม่ใช่ครับปวดเลยอ่ะเมื่อกี้จิตไม่ใช้ช็อกเลยนะฮะลืมใช่โอเคครับพี่เคพร้อมไหมฮะพร้อมครับพร้อมไหมพี่พร้อมอย่าเล่นดิเว้ยโอเคถ้าพร้อมนะไปเลยพี่อย่าดิครับ
อมแพ้ก็ได้นะพี่นิดเดียวนิดเดียวพี่นิดเดียวแรงเหลือแรงเหลือใช่ไหมได้แล้วสุดยอดพี่ทั้งหมดเป็นลุงเวลาเท่าไหร่ครับยังมีอีกภารกิจหนึ่งแก้ตัวพี่แก้ตัวได้รายการนี้พระเจ้าให้ดูนะท่านครับสูงมันก็สูงกว่าหล่อก็หล่อกว่าขาวก็ขาวกว่าชีวิตผมท่านจะให้อะไรบ้างอ๋อไม่เป็นไรครับผมมีโยเกิร์ตแค่นั้นก็พอแล้วครับโอ้ยมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งพี่ใช่ไหมครับดูมือพี่สิดูมืออันนี้สั่นจริงนะครับไม่เป็นไรผมให้คุณเก็บแรงไว้เจอผมในภารกิจที่3ส่วนภารกิจที่2ปีนนะผาภายในเวลา5นาทีกินได้ครับผมครับขอบคุณครับกิ๊กครับตอนที่คุณขึ้นไปเนี่ยลองเล่าความรู้สึกเลยนิดว่าคนที่ไม่เคยเนี่ย ค่อยๆขึ้นไปคุณเห็นอะไรบ้างมันรู้สึกยังไงมันความกลัวความกล้าความมั่นใจขนาดไหนคือขึ้นไปนี่ต้องแบบมันสั่นก่อนนะเพราะด้วยความที่มันตื่นเต้นด้วยเพราะมันเริ่มสูงเรื่อยๆและที่จับเนี่ยมันเป็นที่จับที่แบบบางที2นิ้ว3นิ้วบางทีจับแทบจะไม่อยู่อ่ะอันนี้มันก็ต้องใช้ความบาลานซ์ของร่างกายด้วยซ้ายขวาซ้ายอย่างเงี้ยแล้วแบบพอขึ้นไปมันเหมือนแบบถ้าไม่มีสมาธิเนี่ยมันจะสับสนแล้วไอ้ข้างนี้ข้างซ้ายข้างขวาขาไหนขึ้นก่อนขาไหนตามอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าโอ้โหมันก็เป็นกีฬาที่มันยากเหมือนกันท้าทายไม่ใช่แบบว่าคนที่แบบมีกล้ามใหญ่ๆหัวไหล่ใหญ่ๆผมว่าก็ไม่ได้สามารถว่าการตีว่าคุณจะปีนขึ้นไปถึงสุดคือขึ้นไปคนจะคิดว่า2มือเฮ้ยเราแบบพูอัพก่อนเนี่ยปังปังปังไม่ใช่เลยครับเพราะว่าเวลามันหักมือเพื่อตัวคุณแบบว่าดึงอย่างเงี้ยมันต้องใช้กำลังขาดันเพื่อที่จะพักแขนดึงแขนเพื่อที่จะพักขาใช่ครับเออเป็นหนึ่งกีฬาชอบไหมชอบมีโอกาสได้เล่นใช่ไหมชอบใช่ครับเอาละอีกอย่างไม่แน่คนนี้นะครับอาจจะไปแข่งโอลิมปิกของนักกีฬาของประเทศไทยก็ได้ถ้าเราไปสู่ภารกิจที่3ครับเพนทีมงานบอกว่าจะเปลี่ยนกติกาว่าไม่ให้เป็นเวลา5นาทีเนี่ยเรารู้สึกว่าคุยมันยากแล้วอ่ะไอ้แค่5นาทีเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะทำได้หรือเปล่าก็เลยพยายามบอกทีมงานว่าพี่อย่าเพิ่งเปลี่ยนก็คือขอให้เป็นกติกาเดิมเพราะว่าแค่กติกาเดิมเนี่ยเรายังไม่มั่นใจเลยว่าเราทำได้หรือเปล่าถ้าเกิดเป็นลดกติกาเพิ่มความยากขึ้นมาอีกเนี่ยเราทำไม่ได้แน่นอนครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับน่าตื่นเต้นมากเลยนะฮะพิธีกรตัวรอดอย่างเดียวเลยนะครับสองท่านนี้ที่ได้เอาคนดันเตอร์ครับลงมาหนึ่งพื้นคนไหนที่ลงมาด้วยรู้สึกชนะครับโอ้โหโอ้โหเก่งครับเก่งครับเก่งครับ